สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ R&D Sharing 2022ถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG ครับซึ่งรหัสที่เราจะมาร่วมถอดกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้สู่การเพิ่มผลผลิตกุ้งเศรษฐกิจครับซึ่งต้องขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมผมนะครับผ่านช่องทาง Facebook Fanpage นะครับ Nasta สวทช.ครับแล้วก็ติดตามผ่านช่องทาง YouTube Channel นะครับแล้ววันนี้ครับวันนี้พบกับผมปอประกรณ์พลโคชมพูครับและพี่ไออัยดาอรุณศรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับขอบคุณน้องปอมากค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราสองคนเจอกันใน R&D Sharing Episode ที่7ไปแล้วนะคะวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของกิจกรรม R&D Sharing ประจำปี2022นี้แล้วค่ะเป็นเอพิโซดที่10นะคะซึ่งเราได้ฟังกันมาหลายเอพิโซดแล้วนะคะว่ากิจกรรม R&D Sharing ที่สวทช.เราจัดขึ้นประจำทุกๆปีนะคะใครจำไม่ผิดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะเป็นโอกาสที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็จะได้ฟังมุมมองแนวคิดรวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของด้านวิจัยของนักวิจัยสวทช.เราหลายๆท่านเลยนะคะและนักวิจัยทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมานั่งคุยกับพวกเรานะคะก็จะมาร่วมแชร์ถึงการใช้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากมายต่างๆเลยนะคะหลายๆสาขาในการคิดค้นงานวิจัยที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ค่ะน้องปอแล้วก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นำไปสู่การใช้งานได้จริงในทุกภาคส่วนเลยค่ะครับอย่างที่พี่ไอบอกครับว่า R&D Sharing 2022ถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG เป็นเอพิโซดสุดท้ายของเราในปีนี้ครับซึ่งท่านที่ติดตามมาตั้งแต่เอพิโซดแรกจนถึงเอพิโซดที่10นะครับในวันนี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่า BCG ถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวาระที่หลากหลายหน่วยงานเนี่ยกำลังขับเคลื่อนพร้อมๆกันรวมถึงสวทช.ด้วยครับพี่ใหญ่ที่เราก็มีนักวิจัยนะครับจากหลากหลายหน่วยงานครับร่วมมือกันที่จะขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองครับสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เราสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับโดยอาศัยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่เป็นพลังในการขับเคลื่อนในทุกๆมิติครับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับปรับตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้ง่ายๆครับพี่ใหญ่เป็นการทำน้อยแต่ได้มากครับค่ะและสำหรับใครที่พลาดบางช่วงบางตอนในวันนี้หรืออยากฟังซ้ำนะคะในเอพิโซดที่10หรืออยากฟังซ้ำในเอพิโซดที่1ถึง9ที่ผ่านมานะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง NASA YouTube NASA Channel นะคะแล้วก็ NASA Podcast ทุกๆช่องทางเลยนะคะอยากให้ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็พวกเราด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์ค่ะให้กับพวกเราด้วยค่ะวันนี้นะคะในเอพิโซดที่10น้องปอมีเหมือนเดิมเลยสุดท้ายท้ายสุดของกิจกรรมนะคะจะมีการร่วมประเมินกิจกรรมนะคะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะช่วงท้ายรายการและทุกท่านที่ร่วมประเมินกิจกรรมกับพวกเรานะคะจะสามารถลุ้นรับของรางวัลได้วันนี้ของรางวัลไม่เหมือนเอพิโซดที่7ค่ะที่เราเป็นกระบอกน้ำน้องปอวันนี้ค่ะ5รางวัลของเรานะคะทุกท่านอีกรอบนะคะทุกท่านที่จะร่วมประเมินกิจกรรมกับเราในช่วงท้ายของรายการจะมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์จากผลงานงานวิจัยของนักวิจัยสวทช.เรานะคะจะเป็นเดี๋ยวนะคะอาหารเสริมเบต้ากูแคนสำหรับคนนะคะ1กระบอก1ขวดแล้วก็จะมีเบต้าบูสเตอร์อิมมูนซัพพอร์ตค่ะเป็นอาหารเสริมของน้องหมาน้องแมวนะคะทุกท่านอีกรอบนะคะทุกท่านที่ร่วมประเมินกิจกรรมกับเราในช่วงท้ายรายการค่ะจะสามารถลุ้นรับของรางวัล2ชิ้นนี้นะคะทั้งหมด5รางวัลได้เลยค่ะน้องปอครับได้เลยว่าทุกท่านจะต้องติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการในของเราในวันนี้ครับที่จะลุ้นรับตัวผลิตภัณฑ์ดีๆจากวันนี้ครับซึ่งน่าสนใจมากเลยครับพี่ใหญ่ตัวเบต้ากูแคนเนี่ยได้ข่าวว่ามีความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับผลงานของเราในวันนี้ด้วยอดใจฟังใช่ครับแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วครับเราจะมาพบกับเรื่องราวของสิ่งเล็กๆครับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ครับซึ่งนักวิจัยของเราในวันนี้จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของการเลี้ยงกุ้งครับใหญ่ซึ่งอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยครับสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับปีละหลายล้านบาทครับซึ่งหลายท่านน่าจะทราบอยู่แล้วครับว่าตัวเกษตรกรเองครับผู้เลี้ยงกุ้งเองเนี่ยมีประสบปัญหาหลากหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโรคของกุ้งหรือว่าการเลี้ยงที่ยากด้วยครับทำให้เกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการประสบขาดทุนเป็นอย่างมากครับซึ่งวันนี้ครับผมจะนำพาทุกท่านเนี่ยมาสู่เรื่องราวของการนำเอาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าจุลินทรีย์ครับในลำไส้ของกุ้งเนี่ยที่จะเพิ่มช่วยเศรษฐกิจได้อย่างไรโดยวันนี้นะครับผมนั่งอยู่กับดร.วนินทดารุ่มรัศมีครับนักวิจัยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคครับจะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ครับส
วัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ยิปนะครับพี่ไอ้ครับพี่ยิปเนาะครับดูกันเองครับวันนี้จะสวยจากกลุ่มวิจัยของดิฉันเองค่ะน้องปอเป็นศูนย์ไบโอเทคเหมือนกันด้วยใช่มั้ยครับวันนี้การในวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของจุลินทรีย์แบบสบายๆครับพี่ครับก็อยากจะให้พี่ยิปแบบทําความรู้จักให้กับทั้งท่านผู้ฟังที่กําลังจะรับชมตอนนี้ว่าจุลินทรีย์จะมาช่วยในเรื่องของกุ้งได้ยังไงครับมันมีที่มาที่ไปนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ว่าเหตุผลที่เราเนี่ยถึงมาทำงานวิจัยในด้านนี้ครับมีเราตั้งเป้าหมายยังไงด้วยครับค่ะค่ะก็คือก่อนอื่นที่จะเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของสิ่งเล็กๆนะคะเราก็ขออนุญาตคุยในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มาที่ไปที่ทำไมกลุ่มเราถึงสนใจเรื่องกุ้งนะคะจะขออนุญาตเดี๋ยวมีอันนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่ากุ้งเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเลยนะคะจะเห็นว่าเราไฮไลท์ไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณนะคะจากปีที่แล้วเนี่ย 50,000 กว่าล้านบาทเลยนะคะทั้งขายเองในประเทศแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศมากมายนะคะแล้วการเลี้ยงกุ้งอุตสาหกรรมของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็จะกระจายแรกๆก็จะกระจายอยู่ในโซนที่อยู่ติดกับทะเลนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเราสามารถที่จะเลี้ยงกุ้งในสภาวะที่ความเค็มต่ำแล้วฉะนั้นก็เริ่มมีการเลี้ยงกุ้งที่ลุ่มแม่น้ำภาคกลางมากขึ้นนะคะก็จะเป็นเศรษฐกิจที่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่มีรายได้สูงให้กับเกษตรกรแล้วก็ให้เกิดการจ้างงานอันนี้เป็นตัวเลขที่สำรวจเมื่อปี2019นะคะมีการจ้างงาน 300,000 คนเลยนะคะในวงการอุตสาหกรรมกุ้งนี้นะคะก็เป็นที่มาว่าเมื่อกุ้งนะคะเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากเลยในฐานะผู้เลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงให้มันเยอะๆเลี้ยงเพื่อจะจับขายให้ได้เยอะๆนะคะต้องสร้างผลผลิตให้มากขึ้นใช่ไหมครับถูกค่ะแล้วพอเราเลี้ยงเยอะๆเข้าเนี่ยพอเราเลี้ยงหนาแน่นมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัตราการเกิดโรคกับปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตเล่าว่าปัญหาการเลี้ยงกุ้งเนี่ยหลักๆที่เกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยกว่าจะมีกุ้งส่งตรงถึงโต๊ะอาหารของทุกท่านนะคะเดี๋ยวพูดเสร็จเดี๋ยวเราไปหาหิวแล้วนะคะยังไม่เที่ยงนะคะก็คือว่าหนึ่งก็คือกุ้งเนี่ยพออยู่ในระบบเพาะเลี้ยงปุ๊บโตช้านะคะก็อาจจะเป็นกลไกว่าการเพาะเลี้ยงเนี่ยต้องปรับปรุงหาวิธีนวัตกรรมใหม่ๆไปช่วยนะคะหรือปัญหาการไม่เจริญพันธุ์ในกุ้งบางสายพันธุ์นะคะเมื่อเขาอยู่ในธรรมชาติกุ้งที่เราพูดเนี่ยเป็นกุ้งทะเลกุ้งน้ำเค็มนะคะเมื่อเขาอยู่ในธรรมชาติเขาอุดมสมบูรณ์เขาเจริญพันธุ์ได้ในสิ่งแวดล้อมของเขาแต่เมื่อเขาถูกจับถูกมาเลี้ยงอยู่ในระบบฟาร์มการเจริญพันธุ์ของเขาก็ด้อยลงไปลดลงนะคะเป็นปัญหาหลักมากทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหลักนึงที่ส่งผลต่อภาคผลผลิตนะคะเท่ากับว่า1ส่วน4ก็ 25% นะคะของการผลิตที่สูญเสียไปเนี่ยเสียให้กับการเกิดโรคแล้วแต่ละปีนะคะโรคระบาดก็อุบัติใหม่พอเราแก้ปัญหาโรคนี้ได้เดี๋ยวโรคใหม่ก็มานะคะฉะนั้นมันเป็นไซโคของการเกิดโรคเราก็คิดว่าทีมวิจัยเราก็สนใจว่ามันมีกลไกอะไรไหมที่จะมีวิธีนำวิจัยเนี่ยนำสร้างองค์ความรู้แล้วไปตอบโจทย์ในเรื่องของการลดปัญหาที่เล่าให้ฟังนะคะพอโรคระบาดมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้กุ้งผลิตผลมันน้อยลงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้การเลี้ยงกุ้งก็มีต้นทุนด้วยเนาะมีการกุ้งเป็นสัตว์น้ำการเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ก็คือต้องพึ่งพาทรัพยากรเยอะทรัพยากรน้ำจริงๆเราจะต้องเรียนว่าเป็นทรัพยากรที่มีเรียกว่ามีมูลค่ามากเลยเรื่องน้ำนะคะทีนี้ถ้าเกิดเลี้ยงไปเสร็จปุ๊บเกิดการระบาดมันไปต่อไม่ได้ฉะนั้นทรัพยากรเราก็สูญเสียไปเกษตรกรก็เสียรายได้เขาก็จะต้องเริ่มเลี้ยงครอปใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะใช้เวลาแล้วก็ใช้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ยั่งยืนเลยค่ะเหมือนเวลาเราเลี้ยงเราบ่มเพาะมาอย่างดีลูกเรากำลังจะเอาไปขายเนาะพอโรคระบาดตู้มมาทีเดียวตายหมดเลยหรือว่าตัวยังเล็กอยู่สามารถขายไม่ได้แล้วอย่างนี้ทีมวิจัยกับของพี่อีฟอะค่ะงานวิจัยที่กำลังดำเนินงานอยู่อะค่ะจะมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนของปัญหาโรคกุ้งตรงนี้ยังไงได้บ้างอะค่ะค่ะฉะนั้นก็จะขอแตะที่น้องปอครับเกริ่นไว้โปรยเอาไว้นะคะสิ่งเล็กๆคือทีมของกลุ่มของเราสนใจในเรื่องของกลุ่มจุลินทรีย์ในลำไส้อะนะคะจุลินทรีย์เนี่ยจริงๆหรือเราเรียกว่าไมโครไบโอมนะคะไมโครไบโอมเดี๋ยววันนี้อาจจะเรียกสลับไปสลับมาไมโครไบโอมก็เป็นชื่อเล่นนะคะไมโครไบโอมก็ความหมายคือเป็นจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์พวกเนี้ยเขาไม่ได้อยู่เดียวๆนะคะเขาเหมือนพวกเราเขามีสังคมของเขาเป็นชุมชนเลยใช่ไหมครับเป็นชุมชนเลยนะคะทีนี้จุลินทรีย์พอเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเนี้ยแน่นอนเนาะเป็นสังคมมันก็จะมีตัวที่ดีตัวที่ดีมันก็จะมีตัวก่อการร้ายอยู่นะคะตัวที่ไม่ดีหรือบางทีที่ร้ายสุดมันจะมีตัวแฝงตัวแฝงก็คือจะเรียกว่าเป็นตัวเชื้อฉวยโอกาสเขาจะอยู่ดีๆกับเราแต่ในสภาวะการเลี้ยงที่ขาดสมดุลไปเช่นอาจจะเป็นการให้อาหารเยอะเกินไปหรือระบบของเสียในบ่อเยอะเกินไปพวกนี้ที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสเขาก็จะแปลงตัวเองเป็นตัวร้ายได้นะคะฉะนั้นสังคมจุลินทรีย์ไมโครไบโอมเนี่ย
เป็นสังคมที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะทีนี้ย้อนกลับมานะคะแล้วงานไมโครไบโอมงานจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะต้องบอกว่าอย่างที่เล่าไปนะคะเรื่องตัวดีตัวไม่ดีมันก็ตรงๆเลยเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหากกุ้งเรามีเชื้อก่อโรคเข้าไปในระบบสังคมจุลินทรีย์เนี้ยแน่นอนนะคะตัวร้ายเข้ามาพร้อมอาวุธเขาจะมาพร้อมกับความเป็นพิษเขาก็ทำให้กุ้งตายตายแล้วแต่นะคะบางเชื้อก็ทำให้เกิดการโรคตายวายตายด่วน EMS ที่ผ่านมานะคะทีนี้บางตัวก็อาจจะทำให้กุ้งโตช้าอาจจะไม่ตายทันทีแต่ไปดูดซึมสารอาหารกุ้งก็โตช้าเป็นต้นนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะนอกจากเรื่องปัญหาการเกิดโรคเนี่ยจุลินทรีย์ก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องระบบเลี้ยงกุ้งเป็นสัตว์น้ำนะคะแล้วในระบบบ่อเลี้ยงเนี่ยมันก็สิ่งมีชีวิตก็จะมีของเสียเกิดขึ้นมากมายทุกคนอาจจะเคยเรียนแต่ก่อนเนาะจุลินทรีย์เป็นผู้ย่อยสลายแน่นอนจุลินทรีย์ในระบบในระบบบ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นพระเอกนางเอกนะคะจะช่วยย่อยสลายสารพิษที่เกิดขึ้นในระบบเลี้ยงย่อยสลายเพื่อให้สิ่งพวกสารพิษไม่ใช่สารพิษของเสียจากสัตว์เนี่ยนะคะจากกุ้งเนี่ยมันก็จะถูกคอนเวิร์ตไปเป็นสิ่งอื่นที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตต่อตัวกุ้งช่วยกำจัดได้นะคะฉะนั้นมันก็เป็นถือว่ามีบทบาทที่สำคัญแต่อีกด้านนึงนะคะด้านที่สำคัญอีกด้านนึงก็คือเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าอาหารของกุ้งอาหารของกุ้งนะคะอันนี้ขอเรียกว่า functional feed ก็คืออาหารที่เรามุ่งเน้นมุ่งเป้าไปที่บทบาทหน้าที่อะไรบางอย่างเช่นสารอาหารบางตัวอาจจะอยากช่วยไปกระตุ้นการเจริญเติบโตที่ดีนะคะเลี้ยงกุ้ง3เดือนจับขายได้น้ำหนักที่ดีมากไซส์กุ้งเนี่ยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดใช่ไหมคะขนาดของเขาความพรีเมียมของเขาฉะนั้นอาหารเนี่ยพอเอาเข้าไปในระบบปุ๊บสิ่งที่จะช่วยย่อยอาหารนอกจากตัวสัตว์หรือตัวเราแล้วเนี่ยก็เป็นพวกจุลินทรีย์นะคะฉะนั้นจุดงานที่เราทำอยู่เนี่ยหลักๆที่จะมาเล่าให้น้องไอน้องปอฟังเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของจุลินทรีย์ในลำไส้ก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนาสารอาหารเสริมเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพกุ้งดีไอเข้าใจถูกไหมคะว่าจุลินทรีย์หรือไมโครไบโอมที่ทีมวิจัยหรือพี่อิฟสนใจนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่เน้นอยู่ในลำไส้กุ้งก่อนไม่ใช่จุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำแหล่งน้ำหรือตรงที่เราเพาะพันธุ์เราจะเน้นดูประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ในตัวของกุ้งของแต่ละตัวใช่ไหมคะที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือการขยายพันธุ์ต่อไปใช่เลยค่ะแล้วการศึกษาตรงนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงได้บ้างนะคะที่ต้องเล่าก่อนนะคะขณะที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ในตัวเราเราก็มีจุลินทรีย์ในลำไส้เหมือนกันบางครั้งในวงการวิจัยเราก็จะเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเหมือนเป็นอวัยวะที่33มนุษย์เรามี32ใช่มั้ยคะแต่33เพราะว่าเค้าทําฟังก์ชันหน้าที่มากมายทราบมั้ยคะมีวิตามินบางตัวเราไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอย่างเช่นวิตามิน K จะมีจุลินทรีย์กลุ่มนึงที่เค้าจะช่วยย่อยอาหารเวลาเราทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยย่อยแล้วเค้าจะช่วยสังเคราะห์วิตามิน K ซึ่งมันเป็นประโยชน์กับตัวเรามากๆนะคะฉะนั้นในกุ้งก็เช่นกันนะคะในจุลินทรีย์ที่อาศัยในลำไส้กุ้งนะคะขออนุญาตแบ่งกลุ่มเป็นหลักๆก็คือ1ช่วยในการให้การย่อยอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะพอการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่ากับว่าเหมือนเราให้อาหารไปเขาสามารถใช้ได้หมดใกล้ 100% ที่สุดทําให้ประสิทธิภาพอาหารเราก็ไม่ต้องให้เยอะเราให้พอเพียงแต่เขาก็สามารถมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีได้นะคะก็เป็นการลดต้นทุนเพราะแต่ละครั้งที่เราเลี้ยงกุ้งนี่ไม่ใช่เป็นบ่อเล็กๆนะคะเป็นที่เป็นไร่ๆใช่ฉะนั้นอาหารเนี่ยก็เป็นต้นทุนหลักที่สําคัญในการผลิตกุ้งเลยนะคะอีกด้านนึงเมื่อกี้เล่าไปนะคะว่าในสังคมจุลินทรีย์เนี่ยมันก็เป็นตัวร้ายมีตัวที่ก่อโรคได้เหมือนกันแล้วก็มีตัวร้ายด้วยใช่ตัวร้ายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใครเป็นตัวร้ายใช่มั้ยคะแยกแยะว่าคนไหนคนดีคนไม่ดีใช่สิ่งที่เราทําได้คือเราจะต้องสร้างคนดีเยอะๆเพื่อให้คนร้ายมันเจาะเข้ามาหาเราไม่ได้ใช่ฉะนั้นประโยชน์ของจุลินทรีย์เนี่ยเค้าอยู่กันเป็นสังคมเลยเค้าอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนที่อยู่ในตามระบบทางเดินอาหารทางลําไส้เนี่ยถ้าเราส่งเสริมให้มีแต่กลุ่มที่เรียกว่าดีมีประโยชน์ช่วยสังเคราะห์สารอาหารที่สําคัญเนี่ยเค้าก็จะช่วยเบียดบังให้เจ้าตัวร้ายมันเจาะเข้ามาไม่ได้พอมันเจาะเข้ามาไม่ได้ถูกต้องค่ะฉันเอาง่ายๆแค่นี้ก็คือเป็นคีย์หลักที่ทําไมทีมวิจัยของเรามีแพชชั่นมากๆนะคะในการที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของจุลินทรีย์ในลําไส้และกลุ่มไหนเวลาเราพูดถึงจุลินทรีย์มันก็กว้างเนาะมันมีหลากหลายชนิดเป็นสปีชีส์มากมายแล้วกลุ่มไหนเรียกว่าดีกลุ่มไหนเรียกว่าไม่ดีเราก็ต้องมาแบ่งแยกอีกใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นก็คือฉันขออนุญาตเล่านิดนึงนะคะว่าในทีมวิจัยเราเนี่ยเราสนใจปัจจัยอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวมีสไลด์ให้ดูนะคะในเรื่องของปัจจัยอันนี้เป็นรูปกุ้งเป็นกุ้งกุลาดำนะคะ
ุ้งเนี่ยก็น่าสนใจอีกนะคะเป็นสัตว์น้ำเลยล่ะพออยู่ในน้ำเนี่ยปุ๊บทำให้สิ่งแวดล้อมเช่นระบบการเลี้ยงนะคะจุลินในระบบการเลี้ยงในน้ำก็มีจุลินทรีย์ฉะนั้นมันก็จะมีการเรียกว่ามีคอนแทคกันโดยตรงอยู่แล้วนะคะเขาจะไม่เหมือนพวกเราเนาะพวกเรามีอากาศฉะนั้นเราไม่สามารถแชร์เชื้อจุลินทรีย์กันทางอากาศนะคะยิ่งใส่หน้ากากกันด้วยเนาะค่ะทีนี้ก็คือเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะใช่เขาต้องอยู่ในน้ำฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจก็คืออย่างที่เรียนไปตอนหน้าก่อนหน้านะคะกุ้งเนี่ยเป็นจริงๆกุ้งทะเลเป็นสัตว์น้ำเค็มเลี้ยงที่ระบบน้ำเค็มแต่ปัจจุบันเราสามารถที่จะคัดเลือกสายพันธุ์กุ้งนะคะที่สามารถที่จะเลี้ยงในระบบน้ำเค็มน้อยลงก็คือเป็นระบบน้ำกร่อยได้แต่พอความเค็มน้อยลงจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบใช่ก็เปลี่ยนใช่ทีนี้เปลี่ยนเพราะอย่างที่พี่บอกตอนต้นว่ามีสิ่งแวดล้อมด้วยที่มีผลใช่ไหมครับใช่พอเปลี่ยนเสร็จคำถามของนักวิจัยพวกเราคือเปลี่ยนเสร็จความเค็มมากความเค็มเท่ากับน้ำทะเลกับความเค็มเป็นน้ำกร่อยเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเปลี่ยนไปอย่างไรนั่นคือเป็นโจทย์ที่เราทำแล้วเราได้องค์ความรู้นะคะว่าแน่นอนจุลินทรีย์บางกลุ่มเนี่ยมันแทบจะหายไปเลยแล้วมันก็ช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างของตัวกุ้งนะคะนอกจากตรงจุลินทรีย์แล้วเนี่ยเราก็ยังสนใจไปในเรื่องของกุ้งในแต่ระยะกุ้งเขาก็จะมีวัยอ่อนของเขาเป็นเบบีนะคะกุ้งในระยะตั้งแต่ลาวาตั้งแต่ระยะวัยอ่อนเติบโตมาเป็นระยะจูเวนายแล้วก็เป็นระยะอะดัลนะคะแต่ละสเตจก็เหมือนเป็นตั้งแต่เด็กวัยรุ่นแล้วก็เริ่มเป็นวัยกลางคนแล้วก็ต้องทำงานแล้วก็ต้องให้เราได้ทานใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเมตาบอลิซึมที่เปลี่ยนไปนะคะสารอาหารที่เขารับประทานในแต่ละช่วงวัยต้องการในแต่ละวัยก็ไม่เท่ากันใช่ฉะนั้นเราก็สนใจในเรื่องว่าสร้างฐานข้อมูลว่าในแต่ละวัยเนี่ยจุลินทรีย์ของเขาเป็นกลุ่มไหนบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็สนใจไปในเรื่องของว่าทีนี้เรามีตัวร้ายถ้าบังเอิญเรามีเชื้อก่อโรคเข้ามาในระบบจุลินทรีย์ในลำไส้เมื่อกี้เล่าให้น้องปอน้องไอไปมันเป็นเหมือนกำแพงกั้นอยู่แต่ถ้าเราลองดูซิใส่เชื้อก่อโรคเข้าไปเยอะๆหน่อยไปกระตุ้นให้เกิดโรคเราอยากรู้ว่ากำแพงนี่มันถูกพังทลายได้อย่างไรบ้างเราอยากทราบความสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้สร้างกำแพงกำแพงก็คือจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ให้มันเสริมกำลังขึ้นไปให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะต้องดูว่าเลเวลไหนที่ให้จุลินทรีย์ที่ดีไปแล้วเขาจะป้องกันโรคกับเขาได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องให้เยอะมากหรอกจะเห็นแค่จุดหนึ่งเหมือนเป็นการทดลองว่าถ้าให้คนดีเข้าไปคนดีจะช่วยได้มากแค่ไหนใช่ไหมอันนี้เราพูดเรื่องจุลินทรีย์ใช่ไหมจุลินทรีย์ในลำไส้กุ้งเราไม่ได้โยนลองนิดนึงครับพี่ครับคือทำไมเราตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยที่เราบอกว่าเป็นปัจจัยต่างๆที่เราไปศึกษาดูแล้วแล้วทีนี้เราก็รู้ว่าแต่ละอย่างเนี้ยมีส่งผลว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหรือการเติบโตหรือช่วงวัยอะไรเงี้ยครับแล้วเรามาโฟกัสที่เฉพาะของกุ้งกุลาดำนะครับหรือว่าโฟกัสในกุ้งตัวไหนบ้างครับจริงๆเรางานเราสนใจประเทศไทยของเราเนี่ยหรือทั่วโลกเนี่ยจะมีกุ้งเศรษฐกิจที่สำคัญอยู่2สายพันธุ์หลักๆเลยก็คือกุ้งขาวนะคะกุ้งขาวที่เราเรียกแวนนาไมล์สมมุติเราไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเนาะที่โลตัสก็จะเห็นกุ้งขาวแวนนาไมล์ใช่ก็จะเป็นกุ้งที่จริงๆแล้วเป็นกุ้งที่มีโวลุ่มการผลิตสูงที่สุดในโลกนะคะแต่กุ้งกุลาดำจริงๆต้องบอกว่างานวิจัยของไบโอเทคเราจับอยู่ที่งานวิจัยของกุ้งกุลาดำแม้กระทั่งเรามีฟาซิลิตี้ในที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ของกุ้งกุลาดำให้ทนโรคมากขึ้นแล้วก็ให้เติบมี growth performance ก็คือการเจริญเติบโตที่ดีนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าต้องเล่าไปอีกนิดนึงสมัยน้องปออาจเกิดหรือยังก็ไม่รู้เนาะสมัยอดีตนะคะสมัยพี่เป็นเด็กๆ เนาะกุ้งกุลาดำเนี่ยเป็นกุ้งที่ถือว่าเป็นพรีเมียมและเป็นกุ้งที่พบเจอใน native species ในประเทศไทย South East Asia ไปจนถึงกุ้งในธรรมชาติกุ้งเจอในธรรมชาติพูดง่ายว่าเหมือนกุ้งกุลาดำเป็นบรรพบุรุษของกุ้งใช่ไหมครับที่อยู่ไทยจริงค่ะจะไม่ขนาดนั้นแต่คือแม้ไปต่อไม่เป็นเลยเนาะคือให้เกียรติกุ้งกุลาดำมากคือกุ้งกุลาดำเป็นประมาณนั้นนะคะคือเป็นกุ้งที่มีมาช้านานแล้วอยู่ในพื้นที่เราแล้วจริงๆอัตราการเรียกว่าราคาดีกว่ากุ้งกุลาดำเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ดีเวลาไปทำต้มยำกุ้งเนื้อเขาจะไม่เละเขาจะเคี้ยวกรึบๆอร่อยมากคือถ้าทานต้มยำกุ้งที่ทำจากกุ้งกุลาดำแล้วพอหันกลับไปทานกุ้งสายพันธุ์อื่นๆมันอาจจะรสชาติอาจจะไม่ลงใช่อาจจะดรอปลงหน่อยแต่ก็ไม่ว่ากันก็อร่อยก็คืออร่อยนะคะแต่ว่าการพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำของประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหาอย่างที่เล่าไปมันเจริญพันธุ์ปัญหาการไม่เจริญพันธุ์เยอะมากเพราะมันเกิดปัญหาพวกนี้ปุ๊บก็เป็นช่วงที่ว่ามีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามากุ้งขาวแวนนาไมล์จริงๆก็มาจากพวกแปซิฟิกโอเชียนฮาวายโซนนั้นก็มีถูกแนะนำให้เข้าสู่ประเทศทีนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงก็มีออปชันเขาก็สามารถที่จะ
พาะเลี้ยงจริงๆในฟาร์มเดียวกันก็เลี้ยงทั้ง2สปีชีส์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เล่ามาซะยืดเยอะก็คือจะตอบคำถามสั้นๆว่าเราทำทั้งกุ้งขาวและกุ้งกุลาดาวจริงๆไม่ได้โฟกัสแค่กุ้งกุลาดาวไม่ได้จริงสนใจอ่ะแล้วกุ้งต่างสายพันธุ์ไมโครไบโอมเองมันจะเหมือนกันไหมคะซึ่งคำว่าไมโครไบโอมคือกลุ่มจุลินทรีย์ใช่ไหมจุลินทรีย์ที่ในลำไส้ของกุ้งกุลาดาวกับกุ้งขาวเนี่ยค่ะประชากรเขาจะเหมือนกันไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะจะต้องเล่าว่ามีจะมีส่วนนึงที่มีความเหมือนแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มนึงถ้าสมมติเราหั่นเป็นช่วงๆหั่นอะไรคะหั่นกุ้งใช่มั้ยคะหั่นองค์ความรู้ของเรานะคะแบ่งจัดหมู่องค์ความรู้ของเราเป็นช่วงๆนะคะน้องๆเราก็จะบอกว่าแน่นอนมันจะมีบางกลุ่มที่บางกลุ่มที่มันจะค่อนข้างคอนเซิร์ฟไม่ว่าคุณจะเป็นกุ้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะคะจะเป็นสิกลุ่มนี้อยู่อนุใช่แต่มันก็จะมีอีกครึ่งนึงที่มันจำเพาะกับสายพันธุ์กุ้งมันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะคะกุ้งขาวก็เป็นกลุ่มนึงกุ้งกุลาดำจริงๆเรามีงานเมื่อก่อนหน้านี้เราพบว่าคือเราเอามาเลี้ยงด้วยกันเลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะบอกว่าจุลินทรีย์ที่มันมีความต่างกันมันอาจจะเกิดจากแม่เลี้ยงคนละที่ใช่ไหมเลี้ยงบ้านน้องปอบ่อหนึ่งบ้านน้องไอบ่อหนึ่งใช่ไหมทีนี้เราสิ่งที่เราทำคือเราเอามาเลี้ยงด้วยกันต้องขอโฆษณาอีกนิดนะคะที่ไบโอเทคเราก็จะมีชิมฟาซิลิตี้ที่ AAPS นะคะที่สามารถใช้ในการทดสอบการเลี้ยงได้นะคะทีนี้ในสิ่งที่เราทำก็คือเราเอามาเลี้ยงด้วยกันกินอาหารเหมือนกันทำอยู่ด้วยกันไปเลยตั้งแต่อายุคำว่าอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าอยู่ในบ่อเดียวกันเลยเขาเป็นคนละสายพันธุ์กันใช่ไหมครับใช่คนละสายพันธุ์กันแล้วเขาก็มาเลี้ยงอยู่บ่อเดียวกันเราก็ดูว่าเอ้ยแล้วความแตกต่างของเขาเหมือนจับกุ้งกุลาดำกับกุ้งขาวมาลงในบ่อเพาะเลี้ยงเดียวกันแล้วเอามาศึกษาตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เขาแล้วผลเป็นยังไงคะโอ้แล้วก็จริงๆก็มันก็น่ารักเพราะว่ากุ้งสองสายพันธุ์นิสัยก็ไม่เหมือนกันกุ้งกุลาดำเขาจะเป็นเหมือน bottom feeder เขาจะชอบอยู่ก้นเขาจะชอบอยู่ก้นบ่อเวลาเขาอยู่ที่ทะเลเขาก็จะอยู่ทะเลน้ำลึกเนาะส่วนกุ้งขาวเนี้ยเป็นกุ้งที่ล่องลอยล่องลอยแล้วก็ดีดามากเขาจะว่ายไปว่ายมาฉบเฉี่ยวไปมาเป็นกุ้งหันสาอันนี้จะเรียกว่าอย่างนั้นเป็นกุ้งปาร์ตี้เขาจะวิ่งไปวิ่งมาฉันพอมาอยู่ด้วยกันก็กุ้งคือจะแยกได้เลยคือมีสองสายคือสายรักสงบแล้วก็สายปาร์ตี้คือสายปาร์ตี้จริงค่ะฉะนั้นเราแน่นอนเนาะอุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันในการว่ายในการหาอาหารปุ๊บเราก็พบกันแน่ละพอเอามาเลี้ยงด้วยการให้อาหารเหมือนกันเลยประชากรแบคทีเรียก็อย่างที่เล่าก็มีความแตกต่างกันแล้วอัตราการทนโรคก็มีความแตกต่างกันด้วยใช่ค่ะแอบถามได้ไหมคะสายพันธุ์ไหนทนโรคมากกว่ากันคะถ้าเปรียบเทียบระหว่างแค่สองสายพันธุ์อ๋อจริงจริงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นการเทียบมันเหมือนส้มกับต้นโอเคมันลองไม่ได้ใช่โอเคครับแล้วก็จริงๆอ่ะระหว่างที่รับชมอยู่นะครับถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าผู้รับชมเนี่ยมีคำถามหรือว่าประเด็นแบบต้องการสงสัยคล้ายๆกับพวกเราครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเรื่องไมโครไบโอมของกุ้งนะครับแล้วถึงไหนแล้วครับพี่ไอ้ครับเมื่อสักครู่เราเรียนรู้ถึงปัจจัยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะถัดมาทีนี้ผมก็อยากจะรู้ถึงตัวขั้นตอนไหมครับค่ะครับว่าทำไมศึกษาวิจัยเรามีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมที่เราไปทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยครับการดำเนินงานวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ค่ะทีนี้ก็ยังอยู่ในธีมสิ่งเล็กๆเนาะอันนี้ผิวหนังเราก็มีไมโครไบโอมนะแต่เรามองไม่เห็นทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสายพันธุ์อะไรอยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่เราทำเราใช้เป็นเราเรียกว่า DNA DNA คืออะไรก่อน DNA ก็คือข้อมูลพันธุกรรมเราทุกคนสมมติดึงดูดเลือดเราไปเราไปสกัดเป็น DNA ได้เนาะทีเนี้ยแบคทีเรียก็เหมือนกันจุลินทรีย์ก็เหมือนกันเขาก็มี DNA ของเขาแล้วเราแต่ละสปีชีส์ของแบคทีเรียเขาจะมียีนอยู่ยีนนึงที่เราเรียกว่าขออนุญาตเรียกเป็นเหมือนลายนิ้วมือนะคะไม่ขออนุญาตไม่ลงเทคนิคนะเนาะแต่ถ้าใครอยากรู้เทคนิคก็คือเป็นเหมือน 16S RNA จีนนะคะแต่ว่าไอ้พวกยีนพวกเนี้ยจะซีเควนซ์ของเขาลำดับเบสของเขาสามารถใช้เป็น1ลายนิ้วมือเราเนาะเหมือนเราเวลาเราไปแตะโป้งที่ไหนลายนิ้วมือพี่อิฟกับของน้องไอก็จะไม่เหมือนกันก็ใช้เป็นการบอกอัตลักษณ์ได้ว่านี่คือน้องไอนะนี่พี่อิฟนะน้องปอนะจุลินทรีย์ก็เหมือนกันนะคะเราต้องดูที่ลำดับเบสของตัว DNA ของแบคทีเรียนั้นๆนะคะแต่ทีเนี้ยการได้มาซึ่ง DNA พวกเนี้ยทำอย่างไรนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะละเมียดละไมเราสนใจจุลินทรีย์ในลำไส้ใช่มั้ยคะเราก็จะค่อยๆdissect ค่อยๆแยกทิชชูลำไส้เนื้อเยื่อลำไส้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็นำไปสกัด DNA นี่เป็นขั้นตอนในห้องแลบละไส้ของกุ้งน้องปอนึกออกไหมตอนที่เรากินกุ้งอะค่ะปกติเรารับประทานกุ้งกันลำไส้อยู่ตรงไหนนึกออกไหมคะอยู่ข้างบนไหมครับเป็นส่วนที่เราเอาออกค่ะใช่ไหมคะพี่อิฟใช่เป็นส่วนที่น้องๆเอาออกนะคะแต่เป็นส่วนที่พวกพี่อิฟห่วงแหนมากพวกเราจะดูแลเขาอย่างดีนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าจุลินทรีย์เขาจะอาศัยอยู่ในนั้นถูกต้องค่ะใช่เราก็ดึงเนื้อเยื่อลำไส้มาก่อนเนาะแล้วเราก็ไปสกัด DNA สกัด DNA เสร็จ
เราก็จะมี DNA ที่ผสมกันมากมายเลยมีจุลินทรีย์ของทุกตัวอยู่ในน้ำถูกต้องค่ะสิ่งที่เราเอาไปทำต่อคือเราไปหาลำดับเบสด้วยเทคนิคที่เราเรียกว่า next generation sequencing นะคะเป็นความสามารถของนักปัจจุบันเนี้ยเด็กนักปัจจุบันโชคดีมากเนาะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเราก็หาลำดับเบสตรงนี้ก็ติดต่างว่าเราหาfingerprint แล้วเราก็ไปนำไปวิเคราะห์ในเชิงที่ของเนี้ยเรียกว่า bioinformatics เราก็จะรู้ว่าโอเคแซมเปิลนี้กุ้งตัวนี้มีจุลินทรีย์อะไรอยู่ในนั้นบ้างด้วยลำดับเบสของ DNA อ่ะค่ะก็เหมือนจากกลุ่มประชากรต่างๆกลุ่มจุลินทรีย์เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ใช่มั้ยครับหาแล้ว DNA ออกมาแล้วปุ๊บก็ระบุได้เลยว่ามีจุลินทรีย์1 2 3 4ถึง 5,000 อะไรอยู่ในลำไส้กุ้งตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็มาวิเคราะห์ได้ใช่มั้ยคะจากนั้นเราจะนำไปทำอย่างไรต่อครับพี่ค่ะทำต้มยำป่ะคะต้มยำสอนแล้วใช่มั้ยครับหลังจากเราเอาลำไส้เสร็จไม่ใช่พอเรารู้เสร็จแล้วนะคะเราจะสร้างโมเดลความสัมพันธ์แล้วสมมุติเรารู้ว่ากุ้งเนี้ยนะเรามีงานวิจัยนึงเราเอากุ้งที่โตเร็วค่ะคือเป็นกุ้งที่มาจากพ่อแม่เดียวกันเลยกุ้งเวลามันออกไข่ทีนึงมันเยอะมากนะคะฉะนั้นมันจะมีเป็นพันๆตัวเนาะเรามันก็จะแล้วก็ไอ้ครอบครัวเดียวกันเนี้ยเลี้ยงไปปุ๊บมันจะมีตัวที่อาจจะกินเก่งเนาะก็โตเร็วน้ําหนักตัวดีกับอีกกลุ่มนึงที่โตช้าเราใช่ก็จะตัวเล็กน้ําหนักห่างกันเป็นครึ่งเลยสมมติว่าในงานทดลองของเรามีอยู่ผลงานตีพิมพ์อันนึงก็คือเราเอากุ้งที่ขนาด36กรัมโตมาพร้อมกันอีกกลุ่มนึงครึ่งนึงเลยหนักอยู่17-18 กรัมครึ่งเดียวนะคะน้ําหนัก1เท่า2เท่ากันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูแล้วเราก็พบว่าเนี่ยโอ้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของกุ้งเนี่ยของกลุ่มที่โตดีมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ช่วยในการสังเคราะห์อาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ตัวเล็กเนี่ยระบบจุลินทรีย์สังคมจุลินทรีย์เขาอาจจะขอเรียกว่าอาจจะเสียสมดุลหรือเปล่าหรือสมดุลมันชิฟต์ไปที่บางกลุ่มนะคะทีนี้นอกจากชนิดจุลินทรีย์แล้วเราสามารถที่จะไปวิเคราะห์ดูเป็นโมเดลที่เมื่อกี้เรียกว่าโมเดลความสัมพันธ์นะคะเราสามารถรู้ว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกจุลินทรีย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นร้อยๆสปีชีส์เนี่ยเขามีความสัมพันธ์เชิงบวกกันแปลว่าเกื้อกูลกันเนาะแต่ถ้าเขามีความสัมพันธ์เชิงลบกันก็แสดงว่าคอมเพทิชันแข่งแย่งอาหารกันแย่งกันไม่ได้ช่วยกันทำหน้าที่ในสังคมจุลินทรีย์นะเนาะในการย่อยอาหารสังเคราะห์อาหารอะไรก็ตามที่ by product ก็คือประโยชน์ให้กับตัวกุ้งแล้วเราก็พบว่านี่เป็นงานวิจัยที่บอกให้เห็นว่านี่นะความสมดุลของจุลินทรีย์การมีจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์กลุ่มนี้มันก็จะช่วยสนับสนุนก่อให้เกิดการเจริญเติบโตที่ดีเพราะว่ากุ้งพวกนี้อย่างที่เรียนมาจากครอบครัวเดียวกันฉะนั้นจะมาบอกว่าพันธุกรรมของเขามีความส่งผลให้ตัวสูงตัวเล็กตัวน้ำหนักตัวน้อยก็ไม่ใช่ค่ะสุดท้ายเราก็ต้องคอนโทรลสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วเราก็มาศึกษาดูว่าอะไรที่มีปัจจัยที่ส่งผลซึ่งกันและกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วในส่วนของความรู้ที่เรารู้ว่าไมโครไบโอมของกุ้งตัวที่แข็งแรงตัวดีสู้โรคได้กับตัวที่เล็กๆก็ติดโรคง่ายมากเลยนะคะแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะก็ขอแตะเพิ่มอีกนิดนะคะนอกจากเราดูไมโครไบโอมแล้วขอโยนเพิ่มอีกนิดนึงนะเราดูสิ่งที่เราเรียกว่าเมตาบอลไลท์เนาะซึ่งแหมน้องไอ้น่ารู้ดีเป็นงานวิจัยสารใดๆที่ตัวให้พออีกสักนิดนึงครับสำหรับท่านเมตาบอลไลท์ถ้าใช้คำง่ายๆก็สารละกันเนาะเป็นสารเหมือนเราย่อยอาหารแล้วมันได้อะไรสมมติเป็นกรูโคสหรือว่าเป็นอะมิโนแอซิดอันนี้ก็เรียกว่าเมตาบอลไลท์ได้เนาะแต่พวกเราชอบเรียกแล้วมันดูทำให้เราดูภูมิฐานขึ้นมาเนาะใช่เราจะเป็นโปรตีนไขมันหรืออะไรก็คือกลุ่มสารหมดเลยค่ะในตัวสิ่งมีชีวิตใช่ไหมอันนี้พูดรวมๆว่าทุกสารแต่ว่าเป็นสารอะไรอันนี้ต้องมาดูอีกทีนึงทีนี้เรานอกจากที่เราจะดูว่าไมโครไบโอมว่าในลำไส้อันนี้เราพูดถึงกุ้งที่โตดีกับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะเราดูแล้วว่าจุลินทรีย์ของเขาเป็นอย่างไรระหว่าง2กลุ่มเนาะนอกจากนี้เราดูด้วยว่าเมตาบอไลท์สารที่อยู่ในนั้นเมตาบอไลท์เนี่ยอาจจะผลิตในระบบลำไส้เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนบางตัวก็อาจจะผลิตมาจากตัวกุ้งเองนั่นแหละบางตัวก็อาจจะผลิตมาจากกลุ่มจุลินทรีย์เราไม่สามารถที่จะแยกย่อยไปถึงขนาดนั้นได้นะคะเราดูเป็นองค์รวมเราพบว่ากลุ่มที่โตดีเนี่ยแน่นอนมีเมตาบอไลท์กลุ่มที่เป็นเรียกว่าช็อตเชนแฟตตี้แอซิดนะคะกลุ่มช็อตเชนแฟตตี้แอซิดโอ้ขออนุญาตลงเคมีนิดนึงพี่จะได้ดูภูมิฐานขึ้นอีกนิดนะคะกลุ่มโพพิโอนิกแอซิดบิวทิริกแอซิดพวกนี้เลยซึ่งแม้กระทั่งกับในคนของเราเนาะเรารู้ว่าเด็กๆเนี่ยเวลาให้กินอาหารที่มันมีช็อตเชนแฟตตี้แอซิดสูงช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเด็กๆอันนี้พูดถึงเด็กเล็กๆนะคะในกุ้งก็เหมือนกันเราพบว่าอุ๊ยกลุ่มที่โตดีเนี่ยมันก็มีช็อตเชนแฟตตี้แอซิดสูงเหมือนกว่านะคะแสดงว่ามันมีการเมตาบอลิซึมของเขาเนี่ยอาจจะเกิดจากโฮสต์มันไก่กับไข่นะคะไม่รู้ว่าแบคทีเรียที่ดีสมดุลในลำไส้ที่ดีไปกระตุ้นให้โฮสต์มีการเมตาบอลิซ์เผาผลาญอาหารให้มีประโยชน์มากกว่าหรือไม่เป็นต้นนะคะแต่สิ่งที่ได้ก็คือว่าสามารถที่จะองค์ความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาสารอาหารเสริมเช่นมันจะมีพี่อีบ
อกว่า functional feed ใช่ไหมถูกต้องค่ะก็จริงๆก็เริ่มมีการจริงๆเราเริ่มมีการพัฒนามาระดับนึงแล้วนะคะที่ก็จะเอาสารอาหารเสริมกลุ่มพวกนี้มาเสริมเข้าไปเลยครับขาดกลุ่มที่ตัวเล็กเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเมตาบอไลซ์สิ่งนี้เกิดขึ้นมาอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับทุกพวกตัวดีอันนี้เราไม่รู้นะแต่เราก็เสริมให้เขาเป็นสารอาหารเสริมได้เป็นต้นนะคะค่ะอันนี้หมายความว่างานวิจัยที่เรารู้ถึงข้อมูลของไมโครไบโอมในกุ้งเองอะค่ะนำไปสู่อาหารเสริมได้เลยยังไงนะคะหมายถึงว่าเราจะเอาจุลินทรีย์ให้กุ้งรับประทานเลยหรือว่าเราเอาความองค์ความรู้ตรงไหนที่จะเอาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเอาไปช่วยภาคผลิตอีกทีนึงอะค่ะก็คือพูดง่ายว่าจะเป็นแอปพลิเคชันยังไงใช่ใช่จริงๆตอบได้2คือมันมีหลายมุมในการเข้ามาหานะคะแต่ถ้าเป้าประสงค์ของเราต้องการที่จะส่งเสริมให้จุลินทรีย์มีประโยชน์มีสมดุลอยู่ในลำไส้กุ้งเยอะนะคะสิ่งที่ต้องทำได้2อาจจะ2แบบหลักๆนะคะ1ใส่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เลยเรารู้แล้วว่ากลุ่มนี้ช่วยในการย่อยอาหารอะไรบ้างถ้าพอจะเรียกว่าเป็นตัวโปรไบโอติกได้มั้ยครับถูกต้องค่ะน้องปอนใช่ๆก็คือถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวแจกรางวัลหลังนี้นะคะค่ะก็คือกลุ่มโปรไบโอติกนั่นเองนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มนี้เป็นแบคทีเรียตัวดีจากความสัมพันธ์ที่เราจากองค์ความรู้ที่เราศึกษากันมาในกลุ่มวิจัยเรานะคะเราก็เสริมเข้าไปตรงๆได้เลยแต่ทีนี้ต้องบอกว่าในขั้นตอนการเสริมจุลินทรีย์มีชีวิตเนี่ยกุ้งอยู่ที่ไหนน้องปออยู่ในน้ำอยู่ในน้ำน้ำเค็มใช่ลงไปก็ละลายหมดเขาจะไม่ได้เหมือนว่าสมมติเรารับประทานเราดื่มอาหารเสริมที่ไม่ใช่อาหารเสริมเราดื่มโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตได้ใช่อย่างพวกเราเหมือนเราดื่มยาคูลไงใช่ไหมคะถูกค่ะหรือสัตว์บกเนี้ยให้เขาได้ง่ายเนาะอัตราการสูญเสียหรืออะไรก็จะน้อยทีเนี้ยถ้ามีความเรียกว่าความท้าทายดีกว่าแต่ทำได้ไหมทำได้นะคะคือจุลินทรีย์เนี้ยถ้าเอาไปให้ตรงๆเลยเขาเราต้องทดสอบว่าเขาต้องทนกับสภาพบ่อเลี้ยงด้วยนะเพราะบ่อเลี้ยงเป็นน้ำเค็มด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ดีบางตัวที่มีประโยชน์ที่ใช้ในสัตว์บกเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถอยู่ในระบบน้ำเค็มได้เนาะฉะนั้นอาจจะคืออัตราเขาเรียกว่าอะไรนะประสิทธิภาพอาจจะยังไม่ดีนะแต่ก็จะมีอีกด้านนึงเนาะนอกจากโปรแล้วก็ต้องมีพรีไบโอติกส์ก็เป็นสารอาหารเสริมเป็นสารอาหารชนิดนึงนะคะที่จะสามารถไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในลำไส้นี่แหละค่ะให้เขากระตุ้นกลุ่มที่มีประโยชน์เป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือไมโครไบโอมอีกทีนึงถูกต้องผมได้ยินนะว่าเหมือนพรีไบโอติกก็เป็นตัวที่ส่งเสริมโปรไบโอติกทีนึงใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะแต่ตรงนี้ก็เริ่มกว้างขึ้นนะฉะนั้นมันก็จะเป็นอาหารที่สามารถ process ได้ง่ายขึ้นเพราะมันไม่ใช่เป็นเหมือนไม่ใช่จุลินเทียบกับจุลินทรีย์มีชีวิตนะคะก็สามารถที่จะเอาไปผสมกับคุกอาหารได้เลยเพราะขั้นตอนการทำอาหารเม็ดเนี่ยโอ้โหมันจะต้องผ่านขั้นตอนการอบนึ่งผ่านความร้อนสูงมากเนาะจุลินทรีย์โดยตรงอาจจะไม่สามารถไปผสมโดยตรงกับอาหารได้เนาะแต่ถ้าเป็นพวก functional feed อย่างเช่น prebiotics เนี่ยก็อาจจะสามารถเข้าไปสู่ในขั้นตอนการผลิตได้ผมขออนุญาตเข้าสู่คำถามที่สำคัญน่าจะหลักให้น่าจะอยากติดตามด้วยก่อนที่จะไปเรื่องหน่วยงานนะครับก็คือเมื่อกี้เห็นทางทิพย์เล่าไปละอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วประโยชน์สำหรับภาคเกษตรกรหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราจะช่วยเขาได้ยังไงครับเอาแบบถ้าเข้าใจง่ายๆเลยว่าถ้าทำวิธีแบบนี้จะช่วยแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าจุลินทรีย์ก็เป็นรากฐานเป็นองค์ความรู้พื้นฐานจริงๆเนาะที่จะนำไปสู่การระบบการเลี้ยงอะไรล่ะที่จะไปช่วยสร้างสมดุลของเขาเขาก็จะต้องมีความคือองค์ความรู้ของเราเนี่ยเวลาเอาไปเรียกว่าไปใส่วุ้นแปลภาษาเนาะเอาไปใช้ในภาคการใช้จริงก็ตรงๆเขาจะได้สารอาหารเสริมพวกนี้ไปก็ช่วยกระตุ้นช่วยส่งเสริมให้เกิดสมดุลนอกจากนี้นะคะอันนี้เราก็ไม่จริงๆจะมีทีมวิจัยนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างผู้คือนักวิจัยที่ร่วมถูกร่วมสุขกับมาดร.เศรษฐ์ชัยเพชรนะคะเขาก็สนใจที่ไปดูจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบเลี้ยงเลยเพื่อที่จะไปกระตุ้นว่าถ้าเราไปสามารถที่พัฒนาระบบเพาะเลี้ยงให้ไปส่งเสริมให้จุลินทรีย์พวกนี้โตได้ดีจะได้สามารถที่จะบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นในจากตัวกุ้งในระบบเลี้ยงได้อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทางภาคเกษตรกรภาคผู้ผลิตเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้โดยตรงเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเราพัฒนาอาหารเสริมเพื่อให้กุ้งเนี่ยได้ทานลงไปหรือเราจะพัฒนาตัวกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มนึงเพื่อช่วยให้สภาพแวดล้อมของกุ้งเนี่ยดีขึ้นใช่มั้ยครับใช่ค่ะจริงๆเราไม่ใช่มุมรักษาโรคเนาะแต่เป็นการป้องกันเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับกุ้งถ้าสมมุติว่ากุ้งเกิดโรคอย่างเงี้ยค่ะงานวิจัยตรงด้านไมโครไบโอมจะช่วยตรงไหนได้บ้างมั้ยคะอาจจะไม่ได้ช่วยที่ปลายน้ําตรงนั้นถูกมั้ยคะจะเป็นการเหมือนป้องกันให้กุ้งแข็งแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยไอเข้าใจถูกมั้ยคะก็ถูกหมายถึงว่าก็ยังถูกอยู่นะคะแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งเนี่ย
ถ้าถามพวกผู้ผลิตเนาะเขาก็จะต้องไม่อยากให้เกิดโรคนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดโรคปุ๊บมันแพร่ได้ง่ายเลยโรคมันแพร่กระจายในน้ำได้ยากเนาะในน้ำใช่ฉะนั้นหากเมื่อไหร่มันเกิดโรคระบาดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือจะต้องเล่าว่าอยากจะขอแตะนิดนึงเนาะกุ้งเป็นสัตว์ที่มีความน่ารักอีกอย่างนึงเนาะคือเขาจะไม่ได้มีระบบภูมิคุ้มกันแบบพวกเราที่จะฉีดวัคซีนเขาได้เนาะระบบภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบดั้งเดิมจะไม่ได้มีระบบหน่วยความจำตอนนี้ฉีดวัคซีนโควิดกันกี่เข็มกันแล้วนะคะเหมือนเราไปฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานมีหน่วยความจำบัลลังก์ SARS-CoV-2 เชื้อโควิด19เข้ามาภูมิคุ้มกันเราไปจัดการเนาะแต่กุ้งไม่ได้มีฟันซีแบบนั้นฉะนั้นทำให้ระบบการจัดการทรีทเมนต์หลังจากเกิดโรคแล้วอาจจะไม่ดีเท่าสัตว์น้ำชนิดอื่นเช่นปลาปลานี่ยังมีระบบภูมิคุ้มกันแบบมีความจำด้วยฉะนั้นวัคซีนในการผลิตปลาเป็นไปได้นะคะแต่วัคซีนที่จะไปใช้ในการป้องกันโรคสู้กับโรคหรือรักษาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยที่จะเรียกว่าทำได้ไหมอาจจะได้แต่ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับการป้องกันตั้งแต่แรกเลยค่ะฟังกันมาขนาดนี้เมามันมากในเรื่องกุ้งนะคะท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่ทางแฟนเพจนะคะน้องปอเนาะแล้วก็ YouTube นะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีคำถามสนใจเกี่ยวกับเรื่องไมโครไบโอมจากจุลินทรีย์ลำไส้กุ้งนะคะสู่ผลการเพิ่มผลผลิตกุ้งเศรษฐกิจอะค่ะสามารถถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆมาทางช่องทางเหล่านั้นได้นะคะระหว่างนี้มีไหมคะทาง Facebook ครับตอนนี้ Facebook ของเรายังไม่มีครับก็ระหว่างนี้กำลังแสดงว่าฟังกันเพลินมากไปถึงการเอากุ้งไปทำต้มยำแล้วล่ะค่ะแล้วเปลี่ยนกันเข้ามาได้ครับใช่ค่ะพี่อิฟคะเล่ามาเยอะมากแล้วแบบเรื่องราวน่าสนใจมากพี่อิฟและทีมมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆองค์กรอื่นๆด้วยไหมคะอ๋อมีมากมายเลยนะคะคือเราไม่ได้ทำวิจัยกันแค่เราคนเดียวเนาะแค่ไบโอเทคคนเดียวมันดูใหญ่มากเลยนะภาพใหญ่มากค่ะเรามีความร่วมมือกับโอทั้งภาคมหาวิทยาลัยในไทยนะคะขออนุญาตเอ่ยที่ผ่านมาแล้วกันนะคะที่ทำอยู่ด้วยก็คือทางมจท.นะคะที่บางมดทีมอาจารย์ที่มจท.เนี้ยก็มาช่วยเราเมื่อกี้แอบเล่าให้ปอฟังว่าเฮ้ยถ้าเรามีจุลินทรีย์มีประโยชน์อะเราจะเอาหรือมีสารอาหารเสริมที่มันอาจจะเขาเรียกว่า leach คืออาจจะสลายไปกับน้ำได้เนาะเราจะมีกลไกอะไรมาหุ้มมาปกป้องเขาเวลาเอาไปให้ทำให้โปรไบโอติกตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่รอดได้อาจจะอยู่รอดได้หรือสารอาหารเสริมที่มันละลายน้ำได้เนี่ยมันยังอยู่จนกว่ากุ้งจะทานเข้าไปแล้วไปก่อประโยชน์ไปคือรับประทานเป็นสารอาหารเข้าไปคือไม่สูญสลายหายไปกับระบบน้ำเลี้ยงเนาะน้ำในบ่อเลี้ยงก็จะมีทีมอาจารย์ที่เขาพัฒนาพวก encapsulation นะคะเป็นการกักเก็บสารอาหารตรงนี้อันนั้นหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็ในเรื่ององค์ความการเกิดโรคเราก็ร่วมกับทางทีมอาจารย์ที่มอที่หาดใหญ่นะคะเขาก็จะดูในเรื่องของการมีกุ้งเป็นโรคเป็นอะไรเราก็ไปช่วยดูว่าในกุ้งที่เป็นโรคเนี่ยสมดุลในลำไส้ก็เป็นยังไงสร้างฐานความรู้เทียบกับกุ้งที่เฮลตี้นะคะแล้วนอกจากนี้จะบอกว่าเรื่องกุ้งเนี่ยแม้ว่าพวกเราเป็นผู้ผลิตหลักเนาะเราส่งออกไปทางประเทศใน EU กลุ่มอาจารย์ทางเรียกว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศเลยในกลุ่มประเทศ EUเขาก็สนใจที่จะมาร่วมวิจัยกับเราเพราะว่าถ้าการเอาง่ายๆนะคะถ้าพวกเราการผลิตกุ้งของเราเนี่ยเกิดปัญหาละกระทบเขาแน่นอนก็อาจจะไม่ได้ทานกุ้งใช่ไหมครับคือเขาก็อาจจะอดการทานกุ้งนะคะแต่ว่าฉันก็จะมีทีมจากทางเกนท์อยู่มหาวิทยาลัยเกนท์นะคะมีจะมีโปรเฟสเซอร์ชื่อปีเตอร์บอสเซียนะคะที่เป็นตัวดีเรคเตอร์ของสถาบันงานวิจัยด้านสัตว์น้ำตรงนั้นด้วยเรามีความร่วมมือกับเขาขออนุญาตแอบโฆษณาด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยทางโปรเฟสเซอร์ก็จะเดินทางมาเยี่ยมเราที่ไบโอเทคนะน้องไอเดี๋ยวถ้าสะดวกเดี๋ยวพี่ขอเชิญนะมาทานข้าวด้วยกันขออนุญาตทางทิปฝากท่านที่กำลังรับชมตอนนี้เลยครับว่างานเดินอาทิตย์หน้ามีอะไรยังไงบ้างครับอ๋อใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวอันนี้ขอโฆษณานะคะเดี๋ยวเราจะมีมินิซิมโบเซียมนะคะตัวคีโนสปีกเกอร์ก็คือทางโปรเฟสเซอร์ปีเตอร์บอสเซียจากเกนช์ยูนิเวอร์ซิตี้จะมาเล่าให้เราฟังมาแชร์ประสบการณ์ว่าในมิติมุมมองงานวิจัยในเรื่องของสัตว์น้ำเนี่ยของเขาก็ทำกุ้งเหมือนกันเนาะเขาของเขาเนี่ยเขามองถึงมิติของการนำองค์ความรู้วิจัยนำไปสู่แอปพลิเคชันอย่างไรนะคะวันศุกร์เดี๋ยวจะมีโฆษณาอีกทีนึงจะฝากทีม NASA Channel ช่วยโฆษณาด้วยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้จริงๆก็จะขอแตะนิดนึงเนาะจะมีทีมที่ Pasteur Institute อันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่า Pasteur Institute เนี่ยจริงๆงานวิจัยหลักเขามุ่งเน้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคคนเนาะวัคซีนยารักษาโรคต่างๆเป็นสถาบันชั้นนำที่ฝรั่งเศสเลยเขาคนนี้ประเทศอะไรครับประเทศเบลเยียมอ๋อเบลเยียมใช่นะคะอันนี้สังเกตเป็นกลุ่ม EU หมดเลยเนาะแล้วมีอีกทีมนึงเนเธอร์แลนด์วาเกนเนเกนใช่ค่ะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยจริงๆมีความทางอาจารย์ที่วาเกนเนเกนเนี่ยเขาก็มาวิสิตเมืองไทยเนาะเมื่อสมัยนานละ10กว่าปีที่แล้ว
เขาก็มีโรงเรือในการทดสอบเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนามายที่นู่นน่ะเหรอคะใช่แล้วเป็นสายพันธุ์เวลาไปคือเราก็ไปเยี่ยมเขาด้วยนะคะเขาก็จะบอกเป็นสายพันธุ์ของมาจากบ้านเราในจากโซนเอเชียอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าเขาก็จะมีความที่ตัวเขาเองก็สนใจที่จะมาช่วยนำงานวิจัยของเขามาแก้ปัญหาในภาคผลผลิตปัญหาการเกิดโรคจริงพี่ลืมแปะนิดนึงว่าในเรื่องของการเกิดโรคเนี่ยการใช้สารเคมีโดยเฉพาะพวกยากลุ่มปฏิชีวนะเนี่ยในการที่จะป้องกันโรคหรือเป็นการฆ่าเชื้อโรคเมื่อเกิดโรคเมื่อกี้ที่ไอถามเนาะเขาห้ามใช้แล้วเนาะเพราะว่าสารพวกสารเคมีพวกนี้สารปฏิชีวนะต่างๆตกค้างอะตกค้างแล้วก็ไปก่อให้เกิดการดื้อยานะคะพอไปเกิดการดื้อยาใช่มันก็ลงแหล่งน้ำเนาะมันอาจจะไปปนเปื้อนที่ระบบการเพาะเลี้ยงอื่นๆอีกมากมายไม่มีใครรู้เนาะนอกจากตกค้างในตัวกุ้งเองและที่จะส่งตรงกับผู้บริโภคแล้วเนาะมันก็สิ่งแวดล้อมด้วยฉันกลไกอะไรใหม่ๆพวก approach ต่างๆที่จะมาช่วยลดการใช้สารเคมีหรือว่าลดในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะได้เนี่ยแต่ว่าช่วยรักษาให้กุ้งเนี่ยมีอัตรารอดที่ดีเนาะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญมากๆนะตอนนี้ครับได้ได้ว่าเป็นความร่วมมือในหลากหลายครับทั้งประเทศเบลเยียมเองทั้งฝรั่งเศสหรือแม้แต่ล่าสุดที่เป็นตัวเนเธอร์แลนด์ด้วยใช่ไหมครับค่ะก็คือเป็นการศึกษาแบบองค์รวมเลยเรื่องของอีโคซิสเต็มในการเลี้ยงกุ้งมีเอกชนด้วยไหมคะอ๋อที่ร่วมวิจัยกับเรามีค่ะมีเราคือเราก็จะมีทีมเอกชนนะคะทั้งในประเทศต่างประเทศที่เขาสนใจในเรื่องของมิติของการพัฒนาพวกสารอาหารเสริมนะคะเขาก็มาร่วมมือกับเราเพราะว่าตอนนี้เราขอพี่ขออนุญาตมองว่าจุลินทรีย์เนี่ยกลุ่มสังคมจุลินทรีย์ไมโครไบโอมที่เราเรียกกันเนี่ยมันเป็นเหมือนเทคโนโลยีฐานนึงอ่ะเป็นเครื่องมือนึงเนาะที่จะไปช่วยให้นำสู่การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสารอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งอาหารสัตว์น้ำว่าอาหารแบบไหนสูตรแบบไหนมันคือดีต่อสุขภาพกุ้งหรือต่อดีต่อในการเพิ่มผลผลิตเพิ่มภูมิต้านทานค่ะน่าสนใจมากๆเลยขออีกหนึ่งคำถามนะคะน้องปอสนใจมากเลยค่ะพี่อิ๊บIND Sharing ปีนี้ค่ะเรามากันในทีมถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะคะแล้วงานวิจัยเรื่องไมโครไบโอมของพี่อีฟอะค่ะอยากจะทราบว่านำไปสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้ยังไงในมิติไหนได้บ้างค่ะค่ะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะเราตอนนี้ก็ทุกคนก็พูดกัน BCG เนาะขอแตะนิดนึง BCG คืออะไรนะคะ B ก็คือ Bio Economy เนาะเป็นเศรษฐกิจชีวภาพเราจะนำวิจัยของเราเนี่ยไปช่วยเสริมสร้างมูลค่าของพวกประเทศไทยเราเนี่ยมีพวกมีเขาเรียกอะไรนะคะมีในเชิงของรีซอร์สเนี่ยเยอะมากเราจะทำยังไงเพิ่มมูลค่าของเขานะคะอีกด้านหนึ่งคือตัว C Circular Economy เนาะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนพอเราอย่างเช่นในโรงงานผลิตอาหารบางอย่างพอเสร็จแล้วเขาก็จะต้องมีกากของเสียกากของเสียพวกนี้เอาไปทำยังไงดีให้หมุนเวียนกลับมาใช้ก่อเกิดประโยชน์นะคะทั้งสองอย่างพอมารวบอยู่ด้วยกันนะคะก็จะเป็น Green Economy ละเศรษฐกิจสีเขียวตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะพอเราลดการใช้ของเสียเราหมุนเวียนพวกทรัพยากรธรรมชาติให้มันเอามาใช้ประโยชน์ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดครบทุกเม็ดจริงๆมันก็เกิดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะฉะนั้นจะขอเล่ายกตัวอย่างงานวิจัยที่เรียกว่าได้ทำร่วมกับทางเมื่อในอดีตนะคะทำจริงๆก็ปัจจุบันยังทำอยู่นะคะในเรื่องของการนำกากมะพร้าวซึ่งเป็นของเสียใช่กากมะพร้าวเป็นของเสียจากวัสดุในชุมชนของเราใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันคือของเหลือจากการเกษตรเนาะใช่จากการใช้ทำอะไรหรอคะกะทิทีนี้พอเรามีกากมะพร้าวเหลือเรียกว่าเป็นกากของเสียจากอุตสาหกรรมกะทิแล้วเนี่ยปุ๊บทางทีมวิจัยนะคะนำโดยดร.วรรณนพวิเศษสงวนนะคะภูมิในการเป็นเพื่อนเราภูมิในการเราเองใช่เขาสามารถที่จะมาไฮโดรไลซ์มาย่อยไอ้กากนี้มันก็จะมีมันค่อนข้างมียังมีสารอาหารเหลืออยู่เยอะมากมาย่อยให้มันเหลือเป็นหน่วยเล็กๆลงมาแล้วพอมาย่อยให้มันเล็กลงปุ๊บเนี่ยมันข้อดีก็คือจะช่วยให้ดูดซึมแล้วไปก่อเกิดประโยชน์กับสุขภาพนะคะทีนี้พอตัวนี้พอย่อยเล็กลงแล้วขอเรียกชื่อเล่นว่ามอสนะคะแมนนันโอลิโกซัคราเนี่ยเราก็ได้ทำสิ่งนี้มาทดสอบว่าเอาไปเลี้ยงทั้งกุ้งขาวกุ้งกัวลาดำทำเป็นสารอาหารเสริมแล้วเราก็พบว่ามันช่วยเพิ่มอัตรารอดเมื่อเราเอาเมื่อกุ้งมีสภาวะมีเชื้อก่อโรคเข้าไปในระบบนะคะทีเนี้ยพวกเราก็ไม่จบแค่นั้นเนาะเราก็ต้องรู้ว่าแล้วไอ้ตัวเนี้ยสารตัวเล็กๆที่เราย่อยมาจากกากมะพร้าวเนี่ยมันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันตรงไหนมันไปช่วยเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มไหนขึ้นมาบ้างนะคะค่ะก็จะเป็นการบาลานซ์ทั้งองค์ความรู้แล้วก็การนำไปใช้แล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะคะงานของแม่กูแค่ใช่งานของดร.วายขออนุญาตแอบโฆษณาอีกนิดนะคะเราก็มีการทดสอบล่าสุดเพิ่งยื่นจดอนุสิทธิบัตรไปนะคะเรื่องของการนำเบต้ากลูแคนจากเชื้อราที่ของดร.ไบที่เคยมาเล่าให้ฟังเอพิโซดก่อนหน้านะคะเอามาทดสอบก็พบว่าเฮ้ยช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานเพิ่มอัตรารอด
ให้กับกุ้งเหรอคะให้กับกุ้งค่ะน่าสนใจมากฉะนั้นก็คือจะเห็นได้ว่าบางครั้งพวกเราก็ทำงานวิจัยกันเป็นเน็ตเวิร์กกันเลยพูดง่ายว่าเป็น BCG อย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเอาวัสดุชีวภาพมาใช้นะครับแล้วก็สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงซิร์คูลาร์ด้วยว่าหมุนเวียนใช้อย่างคุ้มค่านะครับนำไปสู่เอฟเฟกต์ก็คือตัวอีโคซิสเต็มจะเกิดการกรีนอีโคโนมีคือว่าจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนครับพี่ไอครับมีคำถามจาก Facebook ค่อนข้างหลากหลายทีเดียววันนี้กำลังรับชมไลฟ์เราอยู่นะครับขออนุญาตเรียนคำถามกับทางพีพก่อนเลยนะครับจากคุณนุชรีนะครับท่านแรกถ้าขอไปถ้าอ่านชื่อผิดนะครับสอบถามว่ากุ้งอยู่ในน้ำสิ่งแวดล้อมในน้ำนะครับมีผลต่อจุลินทรีย์มากน้อยเพียงไหนครับโอ้อย่างที่เรียนนะคะโดยตรงเลยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมในน้ำเนี่ยรวมทั้งความเค็มรวมทั้งปริมาณอาหารเวลาเขาเลี้ยงกุ้งนะคะเขาก็จะให้อาหารจำนวนนึงอ่ะแต่หวังว่าจะเป็นอาหารเม็ดนะคะที่ปริมาณที่กุ้งอ่ะกุ้งในบ่อเนี้ยรับประทานได้หมดเนาะแต่ถ้าอาหารพวกเนี้ยรับประทานไม่หมดมันอยู่ไหนมันก็ยุ่ยๆอยู่ในระบบเลี้ยงแล้วจริงๆมันเป็นอาหารชั้นดีเลยให้เชื้อแบคทีเรียตัวน้องไอคิดว่าตัวไหนตัวดีหรือตัวฉวยโอกาสตัวฉวยโอกาสแน่นอนตัวฉวยโอกาสจะโตไวมากพวกนี้เค้าก็เมื่อสารอาหารในระบบเลี้ยงเนี่ยมันเยอะเกินความจําเป็นเนาะนิวทรีนเรียกง่ายๆเนาะแล้วมันก็จะทำให้กลุ่มแบคทีเรียกลุ่มที่มีโอกาสเป็นเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยเขาก็จะเติบโตมาไวมากแล้วเมื่อเขามีปริมาณของเขาเยอะขึ้นแน่นอนเนาะมันก็จะไปเอาชนะกลุ่มตัวดีก็จะอาจจะไปก่อให้เกิดโรคได้โดยที่ต้องบอกว่าโรคของกุ้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากที่อื่นแล้วถูกโยนมาใส่บ่อนะคะโรคของกุ้งเนี่ยบางทีเป็นสิ่งที่อยู่ตรงนั้นแหละแต่ในสภาวะอะไรล่ะทำให้ตัวเขาเองช่วยโอกาสกลายเป็นเชื้อก่อโรคก็ได้เช่นอาหารระบบความเค็มหรือแม้กระทั่งของเสียที่หมักหมมในบ่อเลี้ยงนะคะครับมีคำถามครับพูดในเรื่องของตัวอาหารครับถามว่าแนะนำให้คลุกกับอาหารก่อนใช่ไหมหรือไม่ทราบว่าควรเป็นชนิดผงชนิดน้ำและควรทำให้จุลินทรีย์แอคทีฟก่อนใช่ไหมคะรักคนถามคำถามนี้มากเลยเหมือนอ่านใจงานวิจัยไบโอเทคนะจริงนะคนกันเองหรือเปล่าค่ะต้องเรียนว่าได้ทั้ง2แบบเลยนะคะจริงๆจะต้องอาจจะพรีวิวไว้หน่อยนะคิดว่ารอบหน้า Nasta Channel อาจจะเชิญทีมนี้มาเล่านะคะจะเป็นทีมที่เก่งในเรื่องของการฟอร์มูลเลตอาหารมากเขาสามารถที่จะไปทดสอบกรรมวิธีในการให้บางทีเรามีกลุ่มจุลินทรีย์มีประโยชน์เนี่ยกลุ่มนึงแต่เราสามารถที่จะปรับว่าประยุกต์ว่าเป็นการให้แบบคลุกกับอาหารเป็นการให้แบบเทลงไปในบ่อเป็นการให้เป็นแบบที่เป็นแบบคือเป็นแบบน้ำนะคะทำให้มันเกิดความยืดหยุ่นเช่นเกษตรกรกลุ่มนี้อาจจะชอบคลุกเขาคลุกอาหารแล้วเขารู้สึกว่ามันได้โดยตรงหรือเกษตรกรบางกลุ่มรู้สึกว่าการมานั่งคลุกมันยุ่งยากวุ่นวายเราก็มีฟอร์มูลเลชันเป็นสูตรเข้มข้นสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะครับคำถามสุดท้ายครับถามว่าอยากทราบว่าการเพิ่มจุลินทรีย์ในกุ้งครับเป็นรูปแบบของเคมีอินทรีย์หรือว่าอินทรีย์อ๋อเป็นลักษณะของอินทรีย์นะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะคืออย่างที่เรียนเราก็ลดการตกค้างเนื้อเนาะเราก็ไม่อยากอินโทรดิวซ์สารเคมีอะไรใหม่ๆเข้าไปในนั้นสิ่งที่เราเอาเข้าไปเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ต้องเป็นมิตรแน่นอนไม่ตกค้างแล้วเมทาบอไลซ์โดยสมบูรณ์ด้วยตัวกุ้งค่ะค่ะนี่ก็คือจะได้สอดคล้องกับ BCG ด้วยครับช่วยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนใช่มั้ยครับท้ายนี้อยากจะสอบถามครับทางพี่ป้าความท้าทายว่าเราฟังมาตั้งแต่ต้นเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมการศึกษาปัจจัยการดูความสิ่งที่มีผลซึ่งกันและกันนะครับว่าแบบในประเทศเองต่างประเทศเองสายพันธุ์ต่างๆอะไรก็มีผลด้วยอะไรเงี้ยครับทีนี้ความท้าทายของงานวิจัยในครั้งนี้ครับเป็นมีอะไรบ้างแล้วก็เรารับมือกันอย่างไรครับก็ต้องเล่านะคะกุ้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ความท้าทายจะขอแนะนำจะขอเล่าสองประเด็นเนาะแต่ประเด็นโดยตรงเลยคือเวลาเราทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์นะน้องไอมันยากมากที่จะไปควบคุมธรรมชาติของเขาโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์มีเปลือกเนาะเวลาเขามีเปลือกเวลาเขาโตเขาต้องลอกคราบแล้วการลอกคราบของกุ้งเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตารางเนาะว่าฉันจะลอกคราบทุกวันที่1กับวันที่15เนี่ยใช่ถ้าสภาวะแวดล้อมการเลี้ยงหรืออะไรก็ตามมันมีการเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ตามเขาก็อาจจะลอกคราบได้เวลาเราทำการทดลองกับกุ้งเนี่ยบางทีต้องออกภาวนาเพราะว่าเตรียมของจะไปทำการทดลองจะเก็บตัวอย่างกุ้งลอกคราบยกกองเลยนะคะใช่ไม่ได้นะคะหรืออีกมิตินึงเราก็อยากได้ตัวอย่างจริงใช่ไหมคะอันนี้ที่เรียนน้องปอกับน้องไอว่าเนี่ยเราต้องการสร้างฐานความรู้นะสร้างความเข้าใจเราจะมาพึ่งพาเฉพาะสิ่งแวดล้อมในระบบห้องแลบไม่ได้เราต้องการไปลงพื้นที่จริงไปเก็บตัวอย่างจริงแต่เวลาจะไปคุยกับผู้เลี้ยงอ่ะพี่จะไปบอกเขาได้ไงพี่คะกุ้งเป็นโรคโทรบอกด้วยไม่ได้เลยต้องแอบคอยเรียบเรียบเคียงเคียงถามเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างไปแถวนั้นว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดสภาวะมีโรคปุ๊บเนี่ยช่วยแจ้งด้วยนะคะจะไปหมายถึงไปคือไม่ถามเขาด้วยตรงเนาะเราต้องเรียบเรียบเคียงเคียงรอบๆนะคะอันนี้เป็นความท้าทายสนุกสนุกเนาะแต่จริงหลักๆก็คือว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ย
หลายท่านเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงของผู้ใช้อาจจะมองว่ามันยังดูเป็นวิทยาศาสตร์จ๋าเลยมันดูเป็นองค์ความรู้พื้นฐานจริงๆแล้วก็ยอมรับนะคะว่าใช่เพราะในองค์ความรู้พื้นฐานเนี่ยแต่ต้องเรียนว่าถ้าเราจะสร้างบ้านเราต้องมีแปลนบ้านที่ดีเนาะบ้านเราก็จะออกมาแข็งแรงเราตอกเสาเข็มให้แน่นเนาะต้องมีฟาวเดชั่นให้ลึกให้แน่นแล้วจะนำไปต่อยอดแต่ละชั้นตกแต่งเติมแต่งบ้านเราได้อันนี้ก็คล้ายกันเหมือนกันนะคะแม้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานแต่ถ้ามีองค์ความรู้พื้นฐานที่ดีก็จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาแม้กระทั่งอาหารสารอาหารเสริมพรีโปรไบโอติกหรือสารอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีแล้วก็ยั่งยืนด้วยอันนี้สำคัญมากไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวเนาะยั่งยืนต่อไปด้วยอ่ะเข้าสู่ช่วงท้ายๆแล้วอยากถามคำถามท้ายๆนิดนึงอะค่ะพี่อีฟว่างานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ตรงนี้ค่ะมีแผนต่อยอดยังไงบ้างไหมคะค่ะค่ะจริงๆเรามองไปอนาคตข้างหน้าเนาะเราจะมีโมเดลที่เราเรียกกันว่าเรียกว่าอะควาไบโอมก็จะเป็นแพลตฟอร์มเลยที่จะสามารถนำความรู้ที่เราสร้างสมกันมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะในงานวิจัยเนี่ยนำไปสร้างเป็นโมเดลนะคะซึ่งตรงนี้โฆษณาเพิ่มนะคะตอนนี้หากมีทีมนักวิจัย Nextech หรือที่ไหนท่านอื่นนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง Machine Learning นะคะเราอยากจะได้กลุ่มที่เป็น Data Science มาช่วยเราสร้างพวกโมเดลพวกนี้ตอนนี้เรามีฐานข้อมูลเรียกว่าเป็น Biological Database ระดับนึงแล้วแต่เราต้องการให้ช่วยแปลความไบโอโลจีของเราออกมาเป็นซอฟต์แวร์เป็นเหมือนกด enter เรารู้เลยว่านี่คือสมดุลที่ดีนะนี่คือสมดุลกำลังเปลี่ยนไปนะครับณตอนนี้อันนี้ก็เลยมองไว้ถึงอนาคตใน5ปีนี้นะคะเราอยากจะก่อเกิดแพลตฟอร์มอะควาไบโอมเพื่อที่ให้การเลี้ยงกุ้งเนี่ยเรามุ่งเป้ามี precision มีความแม่นยำมากขึ้นค่ะก็คือตัวระบบอะควาไบโอมจะเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะช่วยทั้ง data ทั้งหมดนี้ที่เราศึกษามาใช่ไหมครับเป็นพูดง่ายเป็นวุ้นแปลภาษาใช่นั่นเลยครับค่ะครับประธานที่สุดนี้ครับอยากให้ทางพี่อิฟครับฝากถึงผู้ที่กำลังรับชมอยู่หรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรรวมถึงภาคเอกชนภาคมหาวิทยาลัยที่สนใจครับอยากจะทิ้งท้ายถึงการศึกษาทั้งหมดนี้ว่ายังไงบ้างครับค่ะก็ก่อนอื่นนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะอย่าลืมช่วงท้ายรายการด้วยนะคะมีของรางวัลแจกนะคะถ้าไม่มีจะคุกเองนะคะครับค่ะก็คือจะขอฝากสู่ผู้ชายที่รับฟังนะคะวันนี้อาจจะมองว่าเป็นความรู้พื้นฐานจังเลยแต่ต้องบอกอย่างที่พยายามโน้มน้าวไปให้เห็นถึงประโยชน์นะคะทุกอย่างที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่วัคซีนอะไรก็ตามเนาะมันก็ก่อเกิดจากความรู้พื้นฐานนี่แหละนะคะแล้วก็จะขออนุญาตทิ้งคอนแทคเอาไว้นะคะทางหักกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหรือภาคผู้ผลิตอาหารบริษัทภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยหากมีความประสงค์สนใจที่จะทำงานวิจัยร่วมกันนะคะเรายินดีแล้วก็เวลคัมพาร์ทเนอร์ในที่จะต้องมาช่วยกันนะคะมันจะเป็นกลุ่มเราอย่างเดียวไม่ได้เนาะในการสร้างพวกองค์ความรู้ตรงนี้มันยังอีกเยอะจริงๆนะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตไม่ไกลเนี่ยเนาะเราสามารถที่จะนำไปสู่วุ้นแปลภาษาเข้าระบบสำเร็จเกิดอะความไปโอมแพลตฟอร์มขึ้นมาจริงๆเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ขอเมื่อกี้ขึ้น acknowledgement เนาะขอขอบคุณเพราะว่าเราพี่อิฟก็ไม่ได้ทำคนเดียวเรามีทีมวิจัยแล้วมีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านอาจารย์มรกตอาจารย์ดร.กัญญาวิมดร.วรรณนพหรือดร.นิศราที่คอยช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยให้คอยเรียกว่าคอยมีเอ๊ะมีอาให้เราพยายามมองเห็นงานของเราจนถึงปลายทางของ value chain ของงานวิจัยค่ะต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมพี่อิฟแล้วก็ทีมวิจัยด้วยนะคะใช่ครับพี่อิฟครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับตรงนี้น่าจะครอบคลุมยังไม่มีคำถามในช่องทางอื่นใช่ไหมครับโอเคครับน่าจะครอบคลุมในหลากหลายช่องทางหรือว่าระหว่างนี้หากมีคำถามก็สามารถที่จะฝากทิ้งท้ายนะครับในคอมเมนต์รวมถึงคิวอาร์โค้ดที่เราจะให้ท้ายรายการนี้ด้วยครับก็ท้ายนี้ถ้าหากไม่มีเรื่องราวแล้วน่าจะครบถ้วนแล้วครับกระบวนการเรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยครับต้องขอบคุณพี่อิฟครับดร.วนิลดารุ่งรัศมีครับนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพไบโอเทคสวทช.นะครับที่มาร่วมถอดรหัสไขกุญแจการทำงานของนักวิจัยไทยครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์ในลำไส้สู่การเพิ่มผลผลิตของกุ้งครับนำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับไปสู่การสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการไขกุญแจสู่ BTG อย่างแท้จริงครับพี่ค่ะต้องขอขอบคุณพี่อิฟมากๆเลยนะคะทุกท่านคะและก่อนที่จะจบกิจกรรมอ่านดีแชร์ริ่งประจำปี2022ในวันนี้นะคะเราอย่าลืมค่ะเรามีแบบประเมินกิจกรรมนะคะที่น่าจะขึ้น QR code ในช่องทางหน้าจอตอนนี้นะคะสามารถสแกน QR code นะคะจะลิงก์ไปสู่แบบประเมินได้เลยหรือเข้าใจว่าเดี๋ยวทางทีมงานจะแปะลิงก์ที่ไปสู่แบบประเมินทางหน้าแฟนเพจด้วยนะคะอย่าลืมค่ะเรามีของรางวัลให้สำหรับทุกท่านที่ร่วมทำแบบประเมินกิจกรรมกับเรานะคะเพราะว่าทุกความคิดเห็นของทุกท่านเลยเนี่ยจะมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมในต่อๆไปนะคะและรางวัลในวันนี้ค่ะน้องปออีกรอบนะคะเบต้าคูแคนสำหรับคนแล้วก็เบต้าบูสเตอร์อิมมูนซัพพอร์ตจำไม่ได้สักทีเนาะของน้องหมาน้องแมวค่ะ1ชุด5รางวัลทั้งหมด5ชุดนะคะถ้าไม่มีใครทำเดี๋ยวเรา3คนรับไปแน่นอนเลยสแกน QR โค้ดเข้ามาได้เลยสแกน QR โค้ดค่ะหรือกดลิงก์ไปสู่แบบประเมินกิจกรรมได้เลยนะคะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในกิจกรรมดีๆแบบนี้ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่10แล้วนะครับซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายในปีนี้ครับสามารถที่จะติดต่อติดตามนะครับกับเรื่องราวดีๆนะครับในปีถัดไปซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรารับรู้เรื่องราวการทำงานของนักวิจัยไทยครับที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงเปิดมุมมองความคิดนะครับถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยของนักวิจัยสวทช.ครับเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถของทั้งตนเองนะครับคิดค้นงานวิจัยตอบโจทย์แล้วก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์ใช้ได้จริงนะครับซึ่งสู่การ BTG Economy Model ครับแล้วก็สำหรับหลายท่านนะครับที่ต้องการรับชมย้อนหลังนะครับหรือว่าพลาดการรับชมในหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาซึ่งน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมของอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมของเรื่องของอาหารก็ดีนะครับสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้ทาง NASA Channel นะครับ TV รวมถึง Podcast ทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นนะครับอยู่ทางด้านล่างของกระปุกนี้ครับรวมถึงนะครับสามารถที่จะติดตามนะครับผ่านช่องทาง www.nasachannel.tv ครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่นะครับในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ